ธรรมนัสอ้างมือที่มองไม่เห็นส่งชื่ออัคราเข้าโผคณะรัฐมนตรีนฤมลอิทธิมาในนามกล้าทำการเมืองวันที่3 กันยายน 2567 11:32 น.ธรรมนัสอ้างมือที่มองไม่เห็นส่งชื่อน้องชายเข้าโผคณะรัฐมนตรีระบุนฤมลส่งชื่อตัวเองในนามกล้าทำย้ำไม่เกี่ยวข้องพ.ป.ช.ร.แล้วบ่ายนี้โหวตงบในสภาชัดเจนพลังกลุ่มกวนผู้กองเมื่อเวลา9:55 น.วันที่3 กันยายน 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนรายชื่อรัฐมนตรีในโควต้าของรอ.ธรรมนัสทั้ง3รายชื่อว่าไม่ใช่ว่าเป็นโควต้าตนยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีว่าจะเลือกใครเมื่อถามว่าได้ส่งไป3-4รายชื่อแล้วใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้ส่งส่วนที่มีชื่อนายอัคราพรหมเผ่าน้องชายด้วยนั้นรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปก็ได้ซึ่งน้องชายของผมอยู่วงการการเมืองมานานแล้วเป็นรองนายกอบจ.หลายสมัยและเป็นนายกอบจ.พะเยาอยู่แวดวงการเมืองมาก่อนผมเมื่อถามว่าชื่อของนางนฤมลพินโยสินวัฒน์ใครเป็นผู้ส่งรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเขาส่งตัวเขาเองในนามพรรคกล้าธรรมรวมถึงนายอิทธิสิริรัตยากรด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าอาจารย์ธรรมนัสพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนเป็นฝ่ายค้านที่ไหนยืนยันว่าเราเป็นพรรครัฐบาลซึ่งตนและนายอรรถกรสิริรัตยากรก็กลับไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาก็สนับสนุนรัฐบาลเรามีความชัดเจนส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ทราบตนไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องการบริหารยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งเมื่อถามว่าเวลาทำงานจะใช้ชื่อว่าอะไรรอ.ธรรมนัสตอบว่าผมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเขต1ส่วนที่นั่งในรัฐสภาจะให้ใช้ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลนั้นผมไม่มั่นใจต้องถามนายอรรถกรเมื่อถามว่าการโหวตงบประมาณปี2568ในสภาวันนี้จะเห็นภาพเลยใช่หรือไม่ว่ากลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสมีเท่าไหร่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่ายืนยันว่าเราสนับสนุนรัฐบาลซึ่งบ่ายนี้ก็จะรู้การโหวตในสภาส.ส.จะอยู่ฝ่ายไหนอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและแผ่นดินถ้าไปค้านทุกเรื่องไม่ใช่กลุ่มของตนแน่เมื่อถามว่านโยบายเรื่องน้ำดินจะทำต่อเนื่องเลยใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่านโยบายที่ตนทำคือนโยบายที่ตนคิดและตนสร้างเองไม่ว่าเรื่องแปลงเอกสารสป.ก.ให้เป็นโฉนดตนก็คิดเองเป็นนโยบายหาเสียงด้วยตนเองเรื่องน้ำสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ก็ทำไปเยอะตนทำต่อเนื่องนโยบายที่ตนทำมาเมื่อถามว่าได้ฝากกระทรวงเกษตรศาสตร์ไว้กับนางนฤมลกับนายอัคราแล้วหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ต้องฝากนางนฤมลเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีเขารู้หน้าที่เมื่อถามว่าเสียดายหรือไม่สมัยหน้าไม่ได้นั่งตำแหน่งอะไรเลยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าดูหน้าผมก็รู้ผมน่าจะมีความสุขมากกว่าได้พักบ้างเหนื่อยมานานผู้สื่อข่าวถามว่าทุกวันนี้ได้พูดหรือเคลียร์กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีอะไรตนไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขายืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครในการเมืองถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาดีๆไม่ได้หาเรื่องใครเมื่อถามว่าความรู้สึกส่วนตัวยังเคารพรักพลเอกประวิตรกันอยู่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราออกมาแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากออกมาแล้วก็คือออกมาทิมมาดาปราบสาวจีนฉลุย ITF World Tennis Tour Week 9กีฬาวันที่3 กันยายน 2567 11:11 น.
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่9ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้เทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 6และเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M9 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 891,250 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,782,500 บาทแข่งขันที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่3กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนแอตตาพิมมาดาทองคำนักเทนนิสชาวปักใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัย18ปีมือ903 ITF Rankingได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษลงสนามแข่งขันพบกับหยวนเฉิงอี้ยี่สาวจีนวัย24ปีที่มีอันดับโลกสูงกว่าอยู่ที่573ของโลกและผลการแข่งขันเป็นพิมมาดาที่พยายามเล่นให้ได้ตามแผนที่เตรียมไว้จนสามารถเอาชนะด้วยสกอร์ 6-3 ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฮิคารุซาโตะมือวาง5ของรายการจากญี่ปุ่นและโฮโนกะโคบายาชิจากญี่ปุ่นเช่นกันทางด้านประเภทชายคู่เปิดฉากกรอบแรก16คู่เป็นการพบกันระหว่างคู่นักขวดชาวไทยโอเว่นธนเพชรฉันทะจับคู่กับแมงปอทวิตสอนหลักทรัพย์ลงสนามพบกับ 2. ยุทธนาเจริญผลและบูมกสิดิษฐ์สำเร็จโดยหลังจากดวลแร็กเก็ตกันถึงซูเปอร์ไทเบรกในเซตที่3เป็นคู่ของธนเพชรกับทวิตที่เอาชนะได้อย่างหวุดหวิดทำให้ชนะรวม 2-1 เซตด้วยสกอร์ 6-2 6-7 ไทเบรก 1-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 พากันเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คู่สุดท้ายต่อไปในส่วนผลงานของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกวัชชนสวัสดีแพ้ชริวันลีราชมิกาพมิปาตีอินเดีย 3-6 6-4 และ 2-6 กมลวรรณยอดเพชรแพ้มาริอาทาคาเชว่า 7-6 5-2-6 และ 3-6 ขณะที่ชายเดี่ยวรอบแรกวิชยาตรงเจริญชัยกุลแพ้ฮิโรกิโมริยะวาง1ญี่ปุ่น 6-2 4-6 และ 5-7 หญิงคู่รอบแรกพนินโคว่าพิทักษ์เทศหยวนเฉิงอี้ยี่คู่วาง3ไทยจีนชนะนานะคาวากิชิลิซ่ามารีริโอญี่ปุ่น 6-3-6-3 ชายคู่รอบแรกกริตินโกยกุลจิรัตนวสิริสมบูรณ์ชนะธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์แทนตะวันทัศเดโอมายอลิแม็กจิโอลิ 7-6 3 6-3อนุทินเชื่อนายกรัฐมนตรีอิงทำตามกม.ไม่หวั่นนักร้องอย่ากลัวถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจการเมืองวันที่3กันยายน2567 12:03 อนุทินเชื่อนายกรัฐมนตรีอิงทำตามกฎหมายไม่หวั่นยุคนักร้องจ้องยื่นตรวจสอบบอกไม่มีอะไรต้องกลัวหากทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่วิจารณ์เพื่อไทยเขี่ยพอปชรดึงปชปร่วมรัฐบาลเมื่อเวลา 9:30 วันที่3กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพทกล่าวถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนพรรคภูมิใจไทยว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามที่หารือกับพรรคแกนนำเมื่อถามได้ประเมินสถานการณ์การเมืองของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรไว้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าทราบมาว่านายกรัฐมนตรี
กำลังรวบรวมขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมส่วนที่นางสาวแพทองธารยังไม่เริ่มทำงานแต่มีการร้องเรียนจำนวนมากมีอะไรต้องระวังหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้เป็นยุคแห่งการร้องเรียนเราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดร้องเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดและมีเจตนารมณ์บริสุทธิ์ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อถามว่าห่วงหัวหน้ารัฐบาลจะเจอปัญหาและอุปสรรคหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนมั่นใจในความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของนางสาวแพทองธารต้องดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบรัฐธรรมนูญเชื่อว่าท่านมีทีมงานที่ดีอยู่แล้วส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ยาวนายอนุทินกล่าวว่าตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าอยู่แป๊บเดียวแต่ก็อยู่จนครบวาระทั้งหมดขึ้นอยู่กับวัดปฏิบัติความเข้าใจและความร่วมมือกันเชื่อว่าเรามีความร่วมมือระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลช่วงรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเราก็ทำงานเริ่มเข้าขาได้ดีโดยเฉพาะช่วงท้ายเราเข้าใจบริบทของกันและกันมากขึ้นผู้สื่อข่าวถามกรณีไม่เอาพรรคพลังประชารัฐและนำพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลจะมีปัญหาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอไม่วิจารณ์เรื่องที่ไม่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐโดนเทหลังจากที่ไปสนับสนุนนท์ส.แพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆจะไว้ใจพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอันนี้ยังไม่ได้ติดตาม